ปิดฉากลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับตลาดค้าขายนักฟุตบอลประจำซัมเมอร์2023แน่นอนว่าอาจจะยังมีลีกประเทศอื่นที่ระยะเวลาทำการปิดตลาดยังไม่มาถึงแต่หลักๆแล้วบรรดา5ลีกใหญ่อย่างเกาโชเซียร์อิตาลีบุนเดสลีกาเยอรมันลีกเอิงฝรั่งเศสลาลีกาสเปนและพรีเมียร์ลีกอังกฤษเป็นที่เข้าใจตรงกันว่าทุกอย่างสิ้นสุดลงแล้วอย่างเป็นทางการสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดภายใต้การทำงานของเอริกเทนฮากและฝ่ายดำเนินการอย่างจอห์นเมอร์ทัพและริชาร์ดอาโนนั้นต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งหน้าตลาดซึ่งพวกเขาก็โดดลงไปจับจ่ายใช้สอยเงินจำนวนมากอีกก้อนหนึ่งจนสะพัดไปหมดในช่วงต้นตลาดซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องจำเป็นที่พวกเขาต้องทำเพราะมันคือการต่อยอดการทำงานฤดูกาลที่2ของเอริกเทนฮากที่ทุกอย่างจะต้องก้าวหน้ามากขึ้นกว่าฤดูกาลที่ผ่านมาได้แล้วสัญญาณการทำงานของเอริกเทนฮากแสดงออกชัดเจนผ่านการปฏิบัติในเคสกับดาวิดเดเคอาร์ซึ่งยืนปักหลักเฝ้าเสาในโอแทฟฟอร์ดมาเกิน10ปีทว่าด้วยแนวทางการเล่นซึ่งไม่สอดรับกับวิถีฟุตบอลของเอริกเทนฮากเมื่อประจวบเหมาะกับที่สัญญาของนายด่านสเปนหมดลงพอดีจึงเป็นเหตุนำไปสู่การแยกทางกันในที่สุดอย่างที่บอกครับว่าการแยกทางกับดาวิดเดเคอาร์เสมือนสัญญาณที่บอกว่าเอริกเทนฮากตั้งใจนำแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเดินหน้าสู่ยุคสมัยใหม่ของฟุตบอลที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานการเซตเกมจากแดนหลังได้อย่างมั่นคงซึ่งการจะทำแบบนั้นได้ก็ต้องเริ่มต้นจากการมีผู้รักษาประตูที่เล่นบอลด้วยเท้าได้ดีคำตอบที่เอริกเทนฮากเลือกเองกับมือคือการอิมพอร์ตนายด่านรองแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกหมาดๆอย่างอังเดโอนาน่าเข้ามาเป็นจิ๊กซอว์ในการเริ่มต้นกระบวนการสร้างเกมจากแดนหลังแต่กว่าจะได้ตัวอังเดโอนาน่าเข้ามาก็ถือว่าลุ้นกันเหนื่อยหนักเพราะก่อนหน้านั้นทีมดันไปเดินดีลเมสันเมาเข้ามาด้วยจำนวนเงินค่าตัวสูงถึง60ล้านปอนด์ในแบบที่รวมแพ็กเกจทั้งหมดในดีลแล้วการมาของเมสันเมากับการที่สโมสรยังไม่สามารถปล่อยผู้เล่นเพื่อให้ได้เงินก้อนในระดับใกล้เคียงกับรายจ่ายส่งให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องวางแผนอย่างรอบคอบกับดีลต่อไปของพวกเขาให้มากเนื่องจากปัญหาให้แก้ไม่ได้มีแค่จุดเดียวโดยเฉพาะกับตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าที่ทุกคนเล็งเห็นตรงกันว่าควรเป็นลำดับความสำคัญแรกสุดยังไม่ถูกแก้ไขใดๆแต่เอริกเทนฮากก็ยืนยันเดินดีลอังเดโอนาน่าต่อไปเนื่องจากทุกอย่างในเวลานั้นที่เกี่ยวกับนายด่านชาวคาเมรูนถือว่าลงตัวหมดแล้วหากรอช้าก็มีสิทธิสโมสรต้นทางอย่างอินเตอร์มิลานจะไม่คอยท่าเพราะทางนั้นก็ต้องการเงินเพื่อเอาไปหมุนในระบบซื้อขายของพวกเขาอยู่เหมือนกันอาจจะเรียกว่านี่คือการทำงานในรูปแบบที่ไม่รอให้เข้ากับสุภาษิตกว่าถั่วจะสุกงาก็ไม่มีโอกาสเข้าหาดีลที่ปรารถนาแล้วก็ต้องเดินดีลต่อจนสุดทางจนเกิดเป็นดีลที่2ของตลาดซัมเมอร์2023เป็นอังเดลนาน่าที่จำนวนค่าตัว50ล้านยูโรหรือประมาณ47ล้านปอนด์และส่งให้เจ้าตัวขึ้นแท่นเป็นนายด่านที่มีค่าตัวแพงสุดเป็นอันดับ3ของโลกในทันทีคราวนี้เมื่อเติมมิดฟิลด์อย่างเมสันเมาส์ที่มีสตอรี่เบื้องหลังคือความประทับใจมานานของเอริกเทนฮากที่มีต่อตัวนักเตะมาตั้งแต่สมัยที่เมาส์ถูกยืมตัวไปเล่นในลีกดัตช์เมื่อหลายปีก่อนรวมถึงการเติมนายด่านมือ1คนใหม่อย่างอังเดลนาน่าเพื่อเข้ามารันตำแหน่งมือ1ของทีมต่อจากดาบิเดเคอาร์โดยมีเรื่องราวของการเป็นคนเคยคุ้นสำหรับเอริกเทนฮากจากการที่ในอดีตเคยร่วมงานกันมาที่แอตแจกเป้าหมายต่อไปของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคือการลงตลาดเพื่อหากองหน้าตัวเป้าในรูปแบบที่เป็นตัวยิงโดยธรรมชาติแม้มีหลายรายชื่อโผล่เข้ามาวนเวียนเป็นหน้าข่าวมากมายแล้วแฟนผีหลายคนก็สนใจอยากได้แฮร์รี่เคนที่เป็นเหมือนปรารถนาสูงสุดทว่าการที่แดเนียลเลวีมายินดีจะขายให้ทีมในลีกเดียวกันรวมถึงค่าตัวของผู้เล่นเป้าหมายรายอื่นก็ดูจะค่อนข้างสูงจนต้องชะงักที่สุดแล้วเอริกเทนฮากเลยเลือกที่จะเสียเงินก้อนใหญ่ครั้งเดียวไปกับกองหน้าที่อายุน้อยการันตีระยะเวลาใช้งานอีกทั้งยังเป็นกองหน้าในนิยามของตัวเป้าธรรมชาติอย่างลันมุนฮอยลุนเข้ามาในราคา75ล้านยูโรบวกแอดออนอีก10ล้านยูโรส่งให้ลันมุนฮอยลุนกลายเป็นผู้เล่นค่าตัวแพงสุดขาออกในประวัติศาสตร์สโมสรของอาตาลันตาสิ่งที่น่าสนใจคือทั้ง3ดีลที่เกิดขึ้นนั้นล้วนเกิดขึ้นก่อนจะเข้าเดือนสิงหาคมซึ่งค่อนข้างเป็นแนวทางการดำเนินงานในตลาดที่ฉับไวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่จากธรรมชาติที่เคยเป็นมาในอดีตซึ่งชอบลากเรื่องราวในตลาดให้เนิ่นนานจนสุดท้ายก็ไปลำบากกันเองในช่วงท้ายๆแต่หลังจากเอเด็กเทนฮากจบดีลทั้งเมาส์โอนาน่าและฮอยลุนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ประสบปัญหาใหญ่ในเรื่องของการที่พวกเขาใช้เงินในส่วนรายจ่ายจนสุ่มเสี่ยงใกล้จะกระทบกับกฎการเงินใหม่ของยูฟ่าที่เรียกว่ากฎการเงินใหม่แบบยั่งยืนและพอเดินหน้าเข้าสู่พรีเมียร์ลีกในช่วง 1-2 นัดแรกก็พบว่าทีมยังมีปัญหาใหญ่เร่งด่วนที่ต้องจัดการอีกนั่นคือตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวกลางซึ่งส่วนสำคัญก็มาจากระบบการเล่นที่เอเด็กเทนฮากปรับเปลี่ยนให้ทีมหันมาเล่นในแบบ 4-1-4-1 โดยทิ้ง 4-2-3-1 แบบคู่มิดฟิลด์ดับเบิลไพวอตไปจุดนี้ทำให้คาเซมิโร่รับบทบาทหนักแค่เพียงลำพังแสดงให้เห็นออกมาใน2เกมแรกว่าไม่น่าจะไหวหรือเอาเข้าจริงต่อให้คาเซมิโร่จะสามารถแบกแดนกลางในด้านเกมรับได้ด้วยตัวคนเดียวแต่บนวัยที่เข้าเลข3มาแล้วขนาดนี้ระยะยาวยังไงเขาก็ต้องกรอบไปตามสภาพอย่างไม่ต้องสงสัยและมันคือสัญญาณครับว่าทีมต้องเอามิดฟิลด์ตัวกลางเข้ามาเพิ่มและต้องเป็นมิดฟิลด์ตัวกลางในแบบที่สามารถเล่นร่วมกับคาเซมิโร่ได้ด้วยหรือจะเล่นแทนคาเซมิโร่ได้เลยด้วยกันดีชื่อของโซเฟียนัมลาบัตถูกโยงกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาโดยตลอดตั้งแต่ตลาดเปิดแต่ทีมก็เลือกจะเดินดีลอื่นก่อนซึ่งตรงจุดนี้ก็ต้องชื่นชมกดไลค์กดหัวใจให้กับมิดฟิลด์ทีมชาติโมร็อกโกที่อดทนรอคอยอย่างชนิดที่หาจากไหนไม่ได้สตอรี่ของโซเฟียนัมลาบัตค่อนข้างเป็นเรื่องราวที่แฟนผีชื่นใจนะครับเพราะตลอดเวลา2เดือนกว่าที่เขาเป็นข่าวกับปีศาจแดงแต่ก็ยังไม่มีการต
ติดต่ออย่างเป็นทางการเข้าไปหาเขาเองก็ไม่ได้เร่งร้อนใจจะตอบรับข้อเสนอของทีมอื่นใดแม้จะมีทั้งลิเวอร์พูลบาเยิร์นมิวนิกบาร์เซโลนาและกาลาตาซารายยื่นข้อเสนอทาบทามในเบื้องต้นเข้าไปหาแม้จะไม่มีการออกมาพูดด้วยตัวเองแต่จากที่สื่อรายงานมาตลอดระบุชัดว่าโซเฟียนอัมราบัตแจ้งความประสงค์ชัดเจนของตนเองต่อฟิเอเรนติน่าต้นสังกัดว่าให้รอแค่แมนเชสเตอร์อยู่ในแต่เท่านั้นซึ่งด้วยท่าทีจุดยืนที่ชัดเจนตรงไปตรงมาของโซเฟียนอัมราบัตแบบนั้นก็ทำให้ฟิเอเรนติน่าต้องเคารพในการตัดสินใจของผู้เล่นและเลือกที่จะรอทำดีลกับแค่แมนเชสเตอร์อยู่ในแต่เพียงทีมเดียวมาตลอดระหว่างนั้นปีศาจแดงก็พยายามอย่างสุดตัวในการเดินงานขาออกผู้เล่นไขมันส่วนเกินของสโมสรโดยฝั่งประตูขาออกของทีมในตลาดรอบนี้ประกอบไปด้วยดาบิดเอเคอาร์แอนโทนีเอลังกามาเตโควาอเล็กซ์เตลลิสซิดานอิกบาวดีนเฮเดอร์สันและเฟสโดยมีแบรนดอนวิลเลียมที่ถูกปล่อยออกไปแบบยืมตัวอีก1คนซึ่งแน่นอนว่าบางคนก็ไม่ได้ค่าตัวดีอะไรขนาดนั้นว่ากันตามตรงแล้วถือว่าผิดแผนงานที่เอเด็กเทนฮากตั้งใจเอาไว้ด้วยซ้ำนะครับเพราะผู้เล่นในลิสต์ขาออกเริ่มต้นซึ่งถูกประเมินค่าเอาไว้สูงว่าจะทำเงินรายรับให้กับปีศาจแดงได้มาก2ลำดับแรกอย่างสกอตต์แม็กทูมเนและแฮร์รี่แม็กไกวไม่ได้ถูกพองไทยระบายออกไปแม้มีข่าวกับหลายทีมรวมถึงในรายของแม็กไกวดิวก็ล่มกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดจนเชื่อกันว่ามีส่วนทำให้ดิวขาเข้าอย่างโซเฟียนอัมราบัตต้องยืดยาออกไปก่อนแต่อย่างที่บอกครับแม้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในช่วง2สัปดาห์สุดท้ายของตลาดจะดูแล้วไม่เป็นใจให้ปีศาจแดงเดินเข้าหาอัมราบัตแต่อัมราบัตก็ไม่สั่นคลอนในแนวคิดความตั้งใจของตนเองยังคงรอคอยข้อเสนอจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่อไปอย่างอดทนและหลายสื่อก็ระบุด้วยซ้ำว่าเจ้าตัวจะรอแค่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจนกระทั่งนาทีสุดท้ายของตลาดกันเลยซึ่งความเป็นจริงที่ดำเนินไปก็เป็นเช่นนั้นแหละครับสุดท้ายดิวโซเฟียนอัมราบัตมาจบในช่วงไม่กี่ชั่วโมงสุดท้ายของตลาดจริงๆโดยรายทางก่อนมาถึงก็ยังมีเกตเสริมให้แฟนผีชื่นใจหนักเข้าไปอีกนั่นก็คือแม้มีข้อเสนอซื้อจากทั้งฟอร์เรสและฟูลแลมเข้าไปหาฟิโอเรนติน่าแต่อัมราบัตก็เลือกจะปฏิเสธการย้ายเพราะรอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดขณะที่ก่อนนี้ก็เคยมีข้อเสนอจากทีมในอาหรับให้เขาไปโกยเงินอย่างมหาศาลแต่เขาก็เลือกจะปฏิเสธความตั้งใจแน่วแน่ของอัมราบัตเป็นผลสำเร็จเมื่อสุดท้ายก็ได้ย้ายมาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสมใจกลายเป็นดิวปิดท้ายตลาดหน้าร้อน2023ของปีศาจแดงไปในตัวชนิดที่สมบูรณ์แบบที่สุดเท่าที่ทีมจะสามารถทำได้จริงๆแล้วยังมีอีก2ดิวที่เข้ามาในเวลาไล่เลี่ยกันด้วยนั่นคือในด่านมือ2คนใหม่อย่างอัลไทบายินเดียและเซเคียวเลกิลอนเข้ามาด้วยนะครับซึ่งในรายของเลกิลอนคือดิวยืมตัวแก้ปัญหาแบ็คซ้ายที่ขาดลูกชอเพราะบาดเจ็บหนักไปเช่นเดียวกับไทเลอร์มาลาเซียที่ก็ยังบาดเจ็บอยู่และก็ยังมีอีก1ดิวพิเศษคือการมอบสัญญาระยะสั้นให้กับจอห์นนี่อีแวนอดีตลูกหม้อของสโมสรที่กลับมารักษาสภาพร่างกายกับทีมแต่กลับสร้างความประทับใจให้กับเอริกเทนฮากในแง่ความเป็นมืออาชีพและประสบการณ์ในคอยอบรมถ่ายทอดให้กับรุ่นน้องที่โตมาจากอะคาเดมี่ผีเหมือนกันโดยสรุปแล้วแม้จะผิดแผนในเรื่องการระบายผู้เล่นขาออกไปพอสมควรแต่ฝั่งขาเข้าถือว่าเอริกเทนฮากทำได้ตามเป้าหมายที่ต้องการนั่นคือการได้กองหน้าตัวเป้าตำแหน่งสำคัญที่ทีมขาดหายไปนับตั้งแต่โรนัลโดย้ายออกจากทีมเช่นเดียวกับการได้โซเฟียนอัมราบัตเข้ามาเติมแดนกลางให้มีความแน่นหนามากขึ้นซึ่งด้วยผลงานที่เขาทำไว้ตอนฟุตบอลโลกครั้งที่ผ่านมาคือจุดที่น่าสนใจว่าเอริกเทนฮากจะรีดเค้นศักยภาพของผู้เล่นคนนี้ออกมาได้อีกแค่ไหนเพราะอายุของอัมราบัตนั้นเพิ่งจะ26ปีเท่านั้นครับที่เหลือคือความน่าสนใจในส่วนของการมอบหมายเลข7ให้กับเมสันเมาส์ซึ่งผลงานช่วง2เกมแรกค่อนข้างจะถูกวิจารณ์หนักมากพอสมควรและยังมีประเด็นเรื่องว่าตำแหน่งธรรมชาติของเมสันเมาส์ดูจะทับซ้อนกับบรูโน่เฟร์นันเดสซึ่งความตั้งใจของเอริกเทนฮากคือการเอาเข้ามาเล่นคู่กับบรูโน่เฟร์นันเดสแต่ก็ยังไม่ออกดอกผลที่ดีให้เห็นก็เป็นการบ้านว่าเทนฮากจะปรับแก้ให้2คนนี้เล่นด้วยกันให้มีประสิทธิภาพสูงสุดอย่างไรส่วนคนที่สอบผ่านแน่นอนไปแล้วคืออังเดโอนาน่าที่เข้ามาทำให้เกมแดนหลักของทีมนิ่งมากขึ้นและช่วยให้ทีมสามารถจะเล่นในแบบขึ้นเกมจากแดนหลังได้อย่างมั่นคงนี่คือภาพรวมทั้งหมดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลังตลาดหน้าร้อน2023ปิดตัวลงอย่างเป็นทางการจากนี้คือการเดินหน้าสู่ซีซั่นที่จะทอดยาวไปจนถึงเดือนพฤษภาคมปีหน้าและจะมีเกมแข่งอัดเข้ามาเพิ่มอีกมากขึ้นเรื่อยๆเส้นทางฤดูกาล2023-24ยังอีกยาวไกลและบางทีเราก็ไม่อาจด่วนตัดสินอะไรเร็วเกินไปแค่เพราะผลงาน2-3นัดแรกก็ได้นะครับ